ข้างบนข้างบนโอ้ยชิตโอ้ my god ทุกคนจะเชื่อไหมว่าทริปนี้มันคอมพลีทชีวิตที่สุดแล้วการพาตัวเองมายังอีกขั้วโลกหนึ่งในแถบประเทศสแกนดิเนเวียในพื้นที่ที่ไม่คุ้นเคยรายล้อมไปด้วยป่าสนปกคลุมด้วยหิมะสีขาวโพลนที่วันๆไม่ค่อยได้เจอใครหันไปทางไหนก็เจอแต่เรนเดียร์และสิ่งสำคัญที่เติมเต็มชีวิตนี้มากที่สุดนั่นก็คือตอนนี้คือออโรราแบบเต็มท้องฟ้ามากทุกคนออมนัทได้เห็นแสงเหนือครั้งแรกในชีวิตแล้วค่ะสวยมากEP แรกออมนัทจะพาทุกคนไปนอนที่พักตัวท็อปถ่ายหน้าฟีดใน IG ยังไงก็ต้องเจอจะมีที่ไหนบ้างนั่งรถตามเรา2คนไปเที่ยวฟินแลนด์16วันนี้ด้วยกันได้เลยค่ะที่ชื่อว่า K Super Market นะในตรงโรบาเนมีห่างจากสนามบินประมาณ5นาทีประมาณนี้นะก็จะเป็นแบบซูเปอร์ที่ใหญ่มากๆใครมาวันแรกก็แวะมาซูเปอร์ตรงนี้ก่อนได้นะคะก็ซื้ออะไรแบบทั่วไปนะคะแล้วก็เดี๋ยวแวะมาซื้อน้ำองุ่นด้วยเพราะว่าซูเปอร์น่าจะถูกกว่าที่เราจะไปกินที่โรงแรมกันนะอันนี้เป็นเหมือนแบบที่ที่เขาก็จะเอาขวดอะไรอย่างเงี้ยมารีไซเคิลแล้วก็แลกเป็นเงินอ่ะน่าสนใจมากเลยทุกคนอันนี้คือเห็นเดี๋ยวนัดเดี๋ยวเรามาดูกันว่าปิดทริปเนี้ยเราจะได้เงินกลับไปกี่บาทดีนะมันเป็นการทำให้คนแบบเก็บเนาะมีสายคนรีไซเคิลอะไรประมาณนี้นะคะหน้าตาประมาณเนี้ยทุกคนของเราที่เราจะนอนอีก2คืนนั่นเองนะอันนี้อยู่ที่เมืองเลวีนะคะทุกคนเมืองเลวีมันจะเป็นเมืองที่ทุกคนแบบชอบมาเล่นสกีอะไรเงี้ยซึ่งโซนนี้นะคะเลวีจะบอกว่ามันดังมากๆใช่ไหมแล้วก็จะมีที่พัก1ที่พักที่ดังมากๆของโซนนี้นั่นก็คือชื่อว่า Northern Lights Lunch นั่นเองนะคะทุกคนนี่เลยโอ้ดีมากทุกคนเอานัดพักที่ห้อง Sky View Cabin Deluxe Plus นั่นเองนะคะที่นี่ราคาคือละ880ยูโรนะคะคูณไปก็ประมาณ 35,000 นะคะทุกคนจริงเขาจะมีประมาณแบบ 2-3 room type เนาะก็จะเป็น room type superior ปกตินะคะน่าจะไม่มีอ่างน้ำเนาะแล้วก็ถัดออกมาก็จะเป็น Deluxe แล้วก็จะเป็น Deluxe Plus ที่เป็นห้องใหม่ที่เขาเพิ่งทำนะแล้วก็จะเป็นห้องที่มีซาวน่าจากุซี่ด้วยนะคะไปเข้าไปดูดีกว่านะคะว่าข้างในเป็นยังไงบ้างนะจ๊ะเปิดเข้ามาแล้วนะคะทุกคนจะเจอกับโซนแรกก่อนนะเป็นโซนแบบแพนทรีก็คือแบบพวกที่วางข้าวของรองเท้าอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะถอดตรงนี้หมดเลยนะคะแล้วก็เข้ามาเจอกับห้องทานข้าวก่อนเลยตรงนี้นะเป็นโต๊ะอาหารนะคะพร้อมกับ Deluxe Plus นะคะห้องใหม่ขึ้นมาตรงนี้เขาจะมีโซนเป็นแบบคิทเช่นนะมีเตาไมโครเวฟแล้วก็มีข้าวของเครื่องใช้คือครบเลยนะทุกคนช้อนส้อมนี่โอ้อุปกรณ์ทำครัวคืออุปกรณ์ทำครัวครบอ่ะนี่กระทะให้รอดตายแล้วเราอันนี้อะไรเปิดสินี่คือส่วนของตู้เย็นนะแต่ไม่รวมมินิบาร์นะทุกคนจะฟรีแค่เฉพาะเป็นกาแฟกับชาตรงนี้นะคะนี่ก็พวกที่ล้างจงล้างจานใดๆนะคะก็จะมีเครื่องชงกาแฟกาน้ำร้อนไมโครเวฟตรงนี้นะโหไมโครเวฟยิ่งใหญ่มากเลยนะแล้วนัดซื้อป๊อปคอร์นมานัดได้กินแล้วตรงนี้นะอ๋อแล้วก็จะบอกทุกคนว่าไอราคาของเราอ่ะ880คือไม่ได้รวมอะไรเลยนะแต่ว่าวันแรกของเราจ่ายเป็นแบบ
half board จะมี half board กับ full board ก็คือถ้า half board ก็จะได้ดินเนอร์กับอาหารเช้าถ้า full board ก็จะได้ทั้งวันเลยใช่ประมาณนี้อ่ะไปดูโซนห้องต่อไปทางด้านขวามือกันก่อนนะคะทุกคนตรงนี้ก็จะเป็นห้องนั่งเล่นนะคะโอ้โหดูดิถ้าเจอมีห้องนั่งเล่นอยู่ตรงนี้เธอจะอยากออกไปไหนดูดินี่ก็มีมุมทำงานเล็กๆนะคะตรงนี้เอาจริงถ้านั่งตรงนี้ทำงานคือฟินเวอร์โหไม่ทำงานอ่ะน่าจะดูแต่วิวแล้วก็ฝั่งซ้ายนะคะก็จะเป็นห้องนะคะที่มีซาวน่าในตัวนะพร้อมกับมุมอาบน้ำนะฝั่งซ้ายนะคะแล้วก็จะเป็นมุมชักโครกหอมกลิ่นแบบไม้สนมากอ่ะจริงๆชอบมาเที่ยวเมืองหนาวเวลามันเป็นอากาศหนาวๆแล้วก็อบอะไรร้อนๆกลิ่นไม้สนคือหอมสุดๆและเอานัดจะพาไปดูไฮไลท์ของห้องนี้นั่นก็คือมุมเตียงนอนทุกคนเรามาเพื่อมุมนี้นะคะเดี๋ยวไปดูกันว่าเป็นยังไงโอ้ my god นี่ค่ะมุมนี้สวยมากทุกคนตรงนี้นะคะก็สามารถนอนแล้วก็ชมวิวดูดาวแล้วก็ดูแสงเหนือได้จากบนนี้เลยนะคะทุกคนมีรอยเท้ากว่า ไม่ใช่รอยเท้าคนไม่ใช่รอยเท้าคนก็หวังว่าจะได้มีเรนเดียร์มาเดินแถวนี้นะคะทุกคนนี่แล้วชอบตรงนี้ของเขามากการ์ดโรงแรมการ์ดโรงแรมน่ารักจังไม่ใช่ 5 star hotel นะเป็น 5 billion star อ๋อเป็นไงการ์ดน่ารักมากเลยอ่ะชอบข้างหน้าเราก็ยังเป็นไฮไลท์อีกหนึ่งของห้องนี้นั่นก็คืออ่างจากุซี่ร้อนๆแช่น้ำอุ่นๆท่ามกลางอากาศติดลบนี่มันฟินมากทุกคนมีหนึ่งจุดของเตียงนอนเคยใฝ่ฝันกันนะว่าอยากได้เตียงนอนแบบนี้นั่นก็คือการปรับเตียงขึ้นลงได้ให้เหมือนแบบเอหลังอ่ะเอออ่ะนัดกดดิเป็นโซฟาได้เลยนี่ได้ทำงานบนนี้เลยโอ้ my god ดูดิอันนี้ลงก็ได้ก็คือปรับผ่านนี้เลยที่นัดทำที่นัดปรับอยู่ตรงนี้คิดว่าถ้ามีบ้านนัดน่าจะต้องงองแงอยากได้เตียงแบบนี้แน่นอน โดยรวมของห้องที่เราจะนอน2คืนนี้ก็จะเป็นประมาณนี้นะคนจริงๆยังมีกิจกรรมอีกเยอะนะคือการมานอนแบบพวกกิจกรรมสโนว์อะไรต่างๆเขาก็จะมีอะไรให้เราทำเยอะมากเดี๋ยวก็จะไปให้อาหารเรนเดียร์นะคะที่นี่เขาจะมีฟาร์มเรนเดียร์ด้วยที่จะเป็นห้องอาหารแล้วก็เห็นเรนเดียร์ก็สามารถใช้สโนว์ชูเดินเล่นป่าสนอะไรอย่างเงี้ยได้นะคะแล้วก็จะมีอะไรอีกเยอะแยะมากมายเดี๋ยวลองดูแล้วกันว่า3วัน2คืนนี้เราจะทำอะไรหรือเราจะนอนเฉยๆที่ห้องเพราะว่าห้องก็ฟินแล้วนะจ๊ะเอาล่ะเก็บของเข้าห้องนะคะแล้วเดี๋ยวรอชมภาพโดรนสวยๆแล้วกันนะเย็นนี้พระอาทิตย์กำลังจะตกดินแล้วเอาล่ะทุกคนเมื่อกี้เผลองีบไปนะคะเนื่องจากว่าง่วงนะคะแล้วก็จุกจิบไปหน่อยนึงก็เลยหลับเลยนอนสบายมากเตียงมันดีอ่ะก็เลยทดสอบซะหน่อยตื่นมาก็คือกินข้าวเย็นกันแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวเราไปที่ห้องอาหารส่วนกลางกันนะจะไปกินข้าวเย็นกันหนาวมากเดินไม่ไหวนะคะเอารถไปแล้วกันทุกคนคือที่นี่นะคะการทานอาหารคือจะมีเป็นแบบฮาร์ปบอร์ดใช่ไหมแล้วก็มีฟูลบอร์ดแล้วก็จะเป็นอีกอย่างนึงก็คือเป็นอาราคาร์ทซึ่งที่เราได้อะคือฮาร์ปบอร์ดฮาร์ปบอร์ดก็จะเป็นเซตเมนูอาหารตอนเย็นซึ่งวันนี้มันมีแค่เรนเดียร์แฉงซึ่งเราอะไม่อยากทานเรนเดียร์แล้วก็เลยบอกขอไม่เป็นเรนเดียร์แล้วกันซึ่งการไม่ทานเรนเดียร์ก็จะเป็นเวจิเทเรียนไปเลยนะคะก็เดี๋ยวรอดูแล้วกันว่าเมนูจะเป็นยังไงวันนี้เพิ่งตื่นแล้วก็มีความมึนๆ นิดหน่อยก็ไม่ค่อยหิวสักเท่าไหร่เดี๋ยวลองดูว่าจะเป็นยังไงก็จะเป็นทีคอร์สเมนูก็คือสตาร์เตอร์เมนคอร์สแล้วก็ดีเซอร์เดี๋ยวรอดูนะคะแล้วก็ถ้าสมมุติว่าเรากินมื้อนี้ไม่อิ่มก็ไม่ต้องห่วงเพราะว่าที่ห้องเรามีครัวใช
เราสามารถทำกับข้าวกินเองได้มาละจ้ามัชรูมซุปนะคะก็เข้มข้นเลยทุกคนสดชื่นมอร์นิ่งค่ะทุกคนเช้านี้นะคะเราจะไปนั่งทานอาหารกับน้องเรนเดียนะคะน่ารักมากไปถ้าใครมาพักที่นี่แล้วไม่ได้ซื้อแบบแพ็กเกจพักบอร์ดก็จะเสียค่าข้าวเช้าประมาณคนละ30 ยูโรซึ่งแนะนำว่าซื้อของซูเปอร์มาร์เก็ตแล้วก็ทำกินในบ้านพักก็ได้อาหารตรงนี้มันมีแบบไม่เยอะมากไม่มีตัวเลือกเยอะเกินไปเนื้อก็มีแค่เบคอนแฮมคืออาหารเช้ามันน้อยก็แนะนำว่าซื้อของซูเปอร์มานั่งทานกับข้าวกินที่ห้องได้เพราะว่าห้องมีพวกครัวแต่ไม่แน่ใจว่าห้องซูเปอร์เรียปกติมีห้องครัวไหมนะไม่แน่ใจแต่ถ้าเป็นห้องดีลักซ์ขึ้นไปมีห้องครัวให้นะคะก็อันนี้มาดูประสบการณ์การนั่งกินข้าวแล้วก็ดูน้องเรนเดียตรงนี้ก็จะเป็นโซนส่วนกลางนะทุกคนเดี๋ยวตอนกลางคืนก็จะมาจุดบอนไฟตรงนี้สามารถเอาพวกไส้กรอกหรือว่าเป็นมาร์ชเมลโล่มาปิ้งตรงนี้ได้นะคะนี่ข้างล่างนี้ก็คือลานไอศกรีมนะครับตรงนี้ก็จะเป็นที่ให้มาหยิบสโนว์ชูสไปเดินเล่นไปเทคกิ้งในป่านะคะทุกคนมันจะมีเส้นเทคกิ้งอยู่ข้างๆกับห้องเราอ่ะเดี๋ยวเราไปเล่นกันแล้วก็อันนี้ก็คือมีที่เล่นอันนี้แล้วก็เป็นที่ขนกระเป๋าเข้าวิลล่านะคะเย่เขาเปิดแล้วเรากำลังจะไปฟีดดิ้งน้องเรนเดียร์กันนี่นะคะคือเรนเดียร์ฟู้ดนะคะนี่เดี๋ยวเราก็จะตักเรนเดียร์ฟู้ดตรงนี้ไปให้น้องกันไปเอาไปมาทางนี้มาทางนี้เฮ้ยเขาเขียวอะถ่ายกันยังไงมีช่างภาพหรือเปล่านี่นะคะทุกคนเบื้องหลังนะคะอันนี้ real story อันนี้รูปนะคะอันนี้ walk นะคะทุกคน walk ของเราเองอันนี้นี่แหละเบื้องหลังจ้ะเดี๋ยวเราจะไปเดินเล่นในป่ากันนะคะทุกคนเทคกิ้งซึ่งก็ต้องใส่สโนว์ชูสด้วยนะเพื่อให้เดินแล้วไม่ลื่นนะข้างในนี่ค่ะทุกคนทางเดินเทรลของเรานะคะสโนว์ชูเทรลมาค่ะนี่เราตามรอยเท้ากวางไปเราต้องไปเจอกับกวางเรนเดียร์แน่เลยเราเดินกวางหายหมดแหละไม่ทันได้หาเจอไปละซนอยู่คนเดียวละ
อยากเดินที่ยากๆอยากเดินที่ขึ้นไม่ได้ด้วยอ่ะเอาดิอร่อยไหมนุ่มแต่ทิ้งตัวยังไม่ได้น่าจะเจ็บปุ๊บเพื่อมีหมาเดินเล่นสนุกก็แหละเขาสนุกมากเลยอะดวงสนุกเธอเหนื่อยเขาใช่ไงก็เธออยากเอาลงมาเองก็ช่วยไม่ได้ทุกคนได้ยินเสียงนกไหมเมื่อกี้ก็คือไปเดินป่าแล้วก็ฟังเสียงนกอะดีมากใครจะเช่ารถแล้วก็แบบอยากเช่ามาเป็นพวกรถไฟฟ้าได้เพราะว่าทุกที่พักมีที่จอดไฟฟ้าและทุกที่เท่าที่เห็นเลยคือมีหมดไม่ว่าจะเป็นซุปเปอร์มาร์เก็ตข้างทางปั๊มเอื้ออำนวยในการเช่ารถไฟฟ้าขับมากแล้วรถไฟฟ้าก็ถูกกว่ารถ รถน้ำมันอ่ะแต่เราไม่รู้ว่าที่ชาร์จมันจะเยอะขนาดนี้อันนี้เพิ่งเห็นว่าเขาพร้อมมากเรื่องที่ชาร์จไฟฟ้ากับรถนะทุกอย่างคือดีมากๆขอพูดเรื่องนึงนึกขึ้นได้ก็คือพวกแบบสิ่งแวดล้อมขยะทุกอย่างแยกขยะเป๊ะทิ้งขยะเป๊ะเก็บของเก็บขวดเก็บแก้วเก็บกระป๋องทุกอย่างคือสะอาดสะอาดแล้วก็แบบเป็นระบบมากอันนี้เป็นอะไรที่เวลามาเที่ยวเราก็คือชอบมากทุกอย่างมันดูเป็นระบบระเบียบมันก็จะใช้ชีวิตง่ายดีแล้วคือตรงนี้คือมีรอยเท้าสัตว์เลยแต่คือยังหาไม่เจอเมื่อคืนน่ะนอนอุตส่าห์เปิดกระจกนอนแต่ก็คือแบบไม่เห็นเคยเห็นรอยเท้าปะอันนี้ไม่ใช่รอยเท้าคนนะคะไอ้ที่จุดๆอ่ะจุดๆเล็กๆอ่ะมันจะไปแบบกีบเท้าอ่ะเดินเดี๋ยวเราจะไปดูส่วนกลางตอนนี้นะคะเดี๋ยวจะพาไปดูชาเปลของที่นี่เขามีด้วยนะใครจะแต่งงานหรือแบบเข้าโบสถ์อะไรเงี้ยก็จะมีไอซ์ชาเปลด้วยแล้วก็มีไอซ์สเก็ตชิ่งเดี๋ยวไปดูอู้สวยเนาะอุ่นหรอโอ้สวยมากสวยมากเลยสวยมากดูดิแสงมันลอดมาจากอันนี้แล้วมันทำให้ทุกอย่างสวยแล้วก็ที่นั่งตรงนี้ทุกคนมีแบบที่นั่งที่เป็นขนสัตว์ด้วยแล้วก็จะอุ่นเนาะทุกคนค่ะตอนนี้นะเรากำลังแช่น้ำร้อนในจักกุซี่ข้างหน้าห้องเราเองนะทุกคนคือชิลมากคือน้ำอุ่นกำลังดีมากแล้วก็ท่ามกลางอุณหภูมิน่าจะแบบลบ 5ลบ6อะไรเงี้ยซึ่งมันแบบสดชื่นมากพอแช่แล้วดีสุดๆนะแล้วก็นั่งดูพระอาทิตย์ตกดินตรงนี้นะคะหลังห้องเราเองดีมากเลยYes. เมืองที่ฮิตในการแบบว่าดูแสงเหนือ
ราะว่ามันจะอยู่บนสุดใกล้ๆอยู่ติดกับขอบไปทางนอร์เวย์แล้วก็ขวาก็จะเป็นรัสเซียใช่เพราะถ้าหมุนเข้ามาโรวาเนียมีถ้าจะไปออโรราฮันติงเขาก็น่าจะขับรถไปขับขึ้นไปแล้วกลับมานอนโรวาเนียมีคือที่นี่เขาจะมีทัวร์ที่เรียกว่าออโรราฮันติงเนาะก็เท่าที่ดูนะหลายๆเจ้าก็จะพาขับรถอะไปทางเหนือซะส่วนใหญ่เพราะว่าโรวาเนียมีถ้าลงไปมันก็จะเป็นใต้แล้วปะแล้วทีนี้เขาก็จะขึ้นไปแอบเห็นมีออกไปทางสวีเดนบ้างหรืออะไรอย่างเงี้ยเขาขับรถไปเลยนะทุกคนบางคืนคิดว่าคืนสุดท้ายเราอาจจะไปออโรราฮันติงกับเขาสักหนึ่งคืนนะคะก็รอลุ้นกันป้าเดี๋ยวเราเจอกันที่ไอวาโลนะคะหรือว่าอีวาโลอ่ะไม่แน่ใจถึงที่พักกันแล้วนะคะคืนนี้เราจะนอนกันที่ออโรร่าคอลเลกชันนะอยู่ที่เมืองซาริซิก้านะคะอยู่บนเขาเลยทุกคนอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเมืองที่ฮอตฮิตมากๆนะคะซึ่งอยู่ใกล้กับเมืองอีวาโลนั่นเองนะคะป้าเดี๋ยวเราเข้าไปดูรูมทัวร์ดีกว่าว่าห้องพักของเราจะเป็นยังไงบ้างนะออมนัดนอนรูมไทป์สกายวิวสุดนะคะให้เข้ามาแล้วนะคะทุกคนตรงนี้ก็จะเป็นอ่างจากุซี่นะคะที่สามารถเปิดลิฟต์ได้แล้วก็มาแช่กันกลางคืนนะคะเดี๋ยวเราค่อยแช่กันช่วงกลางคืนเนาะนี่แล้วก็เข้ามาแล้วนะคะจะเจอกับห้องเพนทีเล็กๆก่อนนะคะตรงนี้นะนี่เราก็มีกระจกตรงนี้ให้ละนี่นะคะแล้วก็เข้ามานะตรงนี้ก็จะเป็นส่วนของห้องนั่งเล่นนี่โซนห้องนั่งเล่นตรงนี้คือวิวดีมากทุกคนตรงนี้สามารถดูได้ทั้งพระอาทิตย์ขึ้นแล้วก็พระอาทิตย์ตกเลยนะคะทุกคนแล้วตรงนี้นะไม่ใช่กรอบรูปนะจ๊ะตรงนี้คือทีวีนะทุกคนสามารถดู Netflix ดูหนังดูฟังเพลงหรืออะไรได้เลยนะคะแล้วก็ฝั่งขวานะคะจะเป็นโซนมินิบาร์เล็กๆนะคะทุกคนการน้ำร้อนเครื่องชงกาแฟนะคะแล้วก็จะมีทีมีกาแฟมีอะไรให้หมดเลยนะคะแก้วเกลือแล้วก็ข้างล่างนะคะก็จะเป็นตู้เย็นนี่นะคะแล้วก็ตรงนี้นะคะเดินมาจะเป็นห้องน้ำพื้นเขานะคะเป็นพื้นอุ่นด้วยสบายสุดๆคือเวลาอาบน้ำไม่ต้องห่วงเลยว่าจะหนาวนะส่วนทางด้านขวามือนะเป็นมุมที่สามารถแขวนเสื้อผ้าหรือว่าวางของได้ซึ่งตรงนี้นะคะเป็นมุมเตียงนอนสามารถนอนดูท้องฟ้ายาวไปถึงนอนดูออโรราได้ด้วยนะจะบอกว่าภายในคืนหรือว่า2คืนนี้ออโรราจะค่า KP สูงมากและฟ้าใสด้วยก็เดี๋ยวรอดูว่าเราจะเจอออโรราสวยขนาดไหนนะคะทุกคนโอ้ออรวมๆของห้องเราประมาณนี้นะคะราคาห้องนี้อยู่ที่639ยูโรนะคะเดี๋ยวขึ้นราคาให้นะคะตรงนี้นะแล้วก็จะมีอาหารเช้านะมาเสิร์ฟทุกๆวันตอน9โมงเช้านะคะส่วนที่นี่ไม่ได้มีห้องอาหารอะไรเลยนะคือเหมือนเป็นแบบโอนเนอร์ทำเองนะคะทุกคนก็จะมีห้องประมาณไม่ถึง10ก็ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเรารอดูว่า2คืนที่ออโรราคอลเลกชันนี้นะคะเราจะทำกิจกรรมอะไรกันบ้างนะคะแต่จังใจมาที่นี่เพื่อจะออโรราฮันติงใช่เขาก็จะมีขอประตูแล้วก็เอาเบรกฟาสต์มาเสิร์ฟเบรกฟาสต์แบบง่ายๆเป็นขนมปังครัวซองแฮมชีสไข่ผักมีพวกน้ำผลไม้โยเกิร์ตประมาณนี้นะคะแล้วก็กินกันกับวิวนี้
วันนี้แดดแรงมากอย่าลืมทากันแดดนะคะอันนี้เลยกันแดดพักกันแดดล่องหนของออมนัทเองนะคะทุกคนจะบอกว่าดีมากๆเพราะว่าเราทดลองใช้เองแล้ว2ปีแล้วจะบอกว่ามันทาแล้วสบายผิวสุดๆอยากให้ลองนะลองแล้วรับรองว่าจะชอบแน่ๆเพราะว่าเนื้อสัมผัสเบาสบายผิวที่สุดแล้วก็ไม่ชอบอะไรที่แบบทากันแดดแล้วมันเหนียวเนินหนาซึ่งอันเนี้ยกันแดดได้แล้วก็หน้าไม่มันไม่หยานะจ๊ะทาทับได้ระหว่างวันสั่งซื้อได้เลยนะคะทุกคนที่อินบ็อกซ์park.official นั่นเองนะจ้าทุกคนค่ะเดี๋ยวกิจกรรมเช้านี้นะคะเราจะไปขี่ฮัสกี้กันแล้วนะคะก็ได้ทำการเปลี่ยนชุดให้มันอุ่นขึ้นเพราะว่าเราต้องขี่น้องฮัสกี้แล้วมันอาจจะหนาวเนี่ยครับเซลมูนบอลเล็กก็จะมีเซลเปลิกเซมันนิดนึง so one driving one sitting and you can switch the driver in the halfway if you likeแล้วนะคะทุกคนเรานั่งกันเป็นแบบ5กิโลนะคะก็แป๊บเดียวเองอะแต่ก็สนุกมากเลยนะ5กิโล139ยูโรนะคะเดี๋ยวเราก็จะเข้าไปดูพัพพีสกันนะคะที่นี่เขาเลี้ยงฮัสกี้ประมาณ70กว่าตัวนะแล้วก็อันนี้มีพัพพีสประมาณอายุวันอะไรนะครับมันได้ข้อมูลว่าพอน้องเกิดใช่ป่ะก็จะอยู่กับแม่ก่อนแล้วประมาณสักอายุ10เดือนอ่ะเขาถึงจะค่อยๆเริ่มฝึกให้มาเป็นแบบลูกพี่ใหญ่ข้างหน้าน่ารักนะคือแบบมันต้องการวิ่งอ่ะทุกคนแต่ใจลึกก็แอบสงสารน้องเหมือนกันที่แบบโดนลากเป็นคนแบบอินกับสัตว์เลี้ยงแมวหมาอะไรมากแต่เราคิดว่าอาจจะเป็นเนเจอร์หรืออะไรซัมติงเพราะว่าน้องก็ดูมีความสุขกับการวิ่งมากมีความสุขมากมีความสุขกับการวิ่งมากๆดูเขาก็แบบเหมือนเข้าใจน้องหมาทุกตัวแล้วก็หมามันมีความรักเจ้าของถูกปะคือ อย่างฟังใช่คือทุกตัวคือฟังเจ้าของหมดทุกตัวแล้วก็เสร็จแล้วก็มานั่งดิ้งอะไรข้างในนะคะเขาก็ต้องมีฮาร์ทอุ่นให้ทุกคนค่ะเดี๋ยวก่อนที่เราจะเข้าที่พักกันนะเดี๋ยวพามาเดินเล่นตรงจุดชมวิวข้างบนแบบในบริเวณของเมืองเนี้ยอุ้ยวันนี้อากาศดีโคตรอ่ะสุดสุดเลยสวยมากเจอแสงเหนือแล้วเราเจอนอร์ทเทิลไลท์แล้วสักทีจะร้องไห้ดีใจมากคือตอนนี้กำลังค่อยๆโผล่มาเรื่อยๆคือตอนนี้มองเห็นด้วยตาเปล่านะแต่คือว่าโทรศัพท์อ่ะยังถ่ายไม่ค่อยเห็นนะแต่รูปอ่ะชัดมากเดี๋ยวให้ดูรูปก่อนเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมสีม่วงโอ้ยเกิร์ลโอ้ยตายตายตายตื่นเต้นมาก
เห็นแล้วชัดมากตั้งแต่2ทุ่มจนถึงเที่ยงคืนกว่าๆทุกคนคุ้มนะคือพาไป1ที่แล้วใช่ไหมไอ้ที่แรกก็คือเจอแบบฉ่ำแหละคือมันต้องมืดจริงๆถึงจะแบบมีแสงแรงๆให้เราเห็นได้ชัดเจนคือออโรราฮันติงเขาจะรู้สปอตที่ไปแล้วแบบมันมืดใช่ประมาณนี้ KP แรงก็คือมันควรจะเห็นเยอะที่สุดกลับมานะคะตั้งแต่เย็นเนี่ยยังไม่ได้กินข้าวเลยมื้อฉลองการเจอออโรรานะคะนั่นก็คือมาเชียร์แล้วเดี๋ยวเราเจอกันพรุ่งนี้เช้าและที่พักนี้น่าจะเป็นที่พักที่เราก็มีความตั้งใจอยากจะมาและเป็นที่พักสุดท้ายที่เราได้คอลแลบด้วยแบบรวดเร็วก่อนมาประมาณวีค2วีคเองนะคะทุกคนที่นี่ชื่อว่าออโรร่าควีนรีสอร์ทมาเดี๋ยวเราเข้าไปเช็คอินกันดีกว่านะคะแล้วก็ไปดูว่าห้องที่เราจะนอนนั้นหน้าตาเป็นอย่างไรนะคะแต่บอกเลยว่าถ้าเข้าไปแล้วอ่ะคือรู้เลยว่าที่นี่คือออโรร่าควีนรีสอร์ทนะปะถึงแล้วนะคะทุกคนคือข้างในคือหรูหราหมาเห่ามากคือของตกแต่งคือทุกอย่างคือมันเลิศเพราะว่าเจ้าของอ่ะเขาเป็นแบบดีไซเนอร์อะไรด้วยก็เลยทำให้การออกแบบที่นี่มันแบบเป็นเอกลักษณ์แล้วก็แบบสวยมากเป็นคนแบบบ้าของต่างประเทศมากเวลาดูของแบบของขายอะไรเงี้ยในต่างประเทศก็คือมันแบบมันน่าซื้อไปหมดเลยทุกคนซึ่งฉันกำลังจะต้องโดนกระเป๋าใบละประมาณเท่าไหร่นะ130 ยูโร130 ยูโรถูกนะ 3,000 กว่าบาทแล้วก็วัสดุดีแล้วก็มันถึกมันทนเหมือนมันเหมาะกับเรากับคนที่ใช้ของแบบทนหรือถึกเดี๋ยวรอเช็คอินกันนะคะโอเคเดี๋ยวโอเคไปค่ะถึงแล้วนะคะกี้คือเจ้าของนะคะคุณนี้น่าน่ารักมากเลยนะคะทุกคนก็คือเราได้มานอนเพราะว่าเขาก็เป็นแบบ follower เราใน IG อะไรกันดีใจมากนะคะแล้วคุณนี้น่าเขาก็ให้เราอีก1คืนนะคะฟรีก็คือใครมาที่นี่แชร์ให้มานอนที่นี่ครับดีจริงๆน่ารักคือเรารู้เลยว่าเขาทำแบบไม่แค่ล็อบบี้เขาตรงนี้ก็คือแบบออกแบบสุดยอดเขาทำแบบอินเฮ้าส์อ่ะเขาทำเองอ่ะทุกอย่างมันเลยใส่ใจเองมันไม่ใช่แบบโรงแรมเชนอ่ะเนาะใหญ่ๆใช่แขกทุกคนคือเขาเดินมาคุยกับต้อนรับทุกคนใช่เขาน่ารักมากไปค่ะเดี๋ยวไปดูห้องกันเนาะว่าเป็นยังไงจริงๆแล้วอ่ะคือเช็คอินเร็วได้แหละแต่ทีเนี้ยเขาแบบฟูลบุ๊กกิ้งเมื่อวานอ่ะก็ดูทุกคนมันน่ามานอนขนาดไหนเนาะเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าห้องเราเป็นยังไงนะคะห้องเราเป็นแบบห้องฟอนลอห้องที่27นะคะซึ่งแอบรู้ว่าหูคือคนจะมานอนฟอนลอก็คือเขาจองข้ามปีกันเลยนะแล้วเราโชคดีมากที่มีสล็อตให้เราแล้วเขาแบบเบียดมาให้เราได้อ่ะเออขอบคุณมากนะคะคุณนีน่า thank you for having us นะคะไปค่ะโอ้สวยเนาะเพราะเป็นแดดๆอย่างเงี้ยนี่คือห้องเราค่ะห้องที่27อันนี้ฮีการ์ดนะชอบมากมีความแบบหรูหราเออดูลายข้างหลังดิดำทองนี่คือห้องของเรามาดูกันนี่สวยมากโอ้แล้วมีแชมเปญสวยมากสวยมากไม่คิดว่าเข้ามาอยู่ตรงนี้แล้วมันจะสวยขนาดนี้เฮ้ยมีนิดหน่อยเอาจริงรักและรักหนึ่งคือมีแอลกอฮอล์ให้เราแล้วหนึ่งสองเลยไม่รักแรกคือให้คืนที่สามแบบไม่รักแรกคือเขาให้เราก็คือขอบคุณมากแล้วนะคือรักจบมีแอลกอฮอล์โอเคเดี๋ยวเรามารวมทวงกันดีกว่านะคะว่าห้องนี้มีอะไรบ้าง
ลุมท้ายหลักๆนะมีอยู่ประมาณ3ลุมท้ายนั่นก็คือลุมท้ายอันนี้นะเป็นลุมท้ายปกติลุมท้ายที่เป็นแบบซิกเนเจอร์เขาก็จะมีอยู่ฟอนต์รอกับข้างหลังนะถ้าใครจองมาเป็นข้างหลังก็ไม่ได้แย่เลยเพราะว่าเขาทำระยะห่างระหว่างชั้น1กับชั้น2อ่ะห่างกันมากไม่ต้องห่วงว่าจะแบบเออสวยไม่สวยอะไรเงี้ยมันไม่ต้องห่วงเลยแล้วก็จะมีอีกลุมท้ายนึงที่เป็นแบบห้องใหญ่ก็จะมีซาวน่าอยู่ในนั้นแล้วก็จะมีห้องครัวเล็กๆอะไรเงี้ยอันนี้มันเหมาะกับคนมาแบบคัพเปิ้ลอะไรเงี้ยแล้วก็ห้องนะถ้านอนนี่ตรงนี้นะคะติดได้ตอนหลับถ้าต้องการความเป็นส่วนตัวฝั่งซ้ายนี่นะคือมินิบาร์นะคะโค้ดก็เป็นเครื่องชงกาแฟแล้วก็มีตู้เย็นตรงนี้ให้นะคะแต่เชื่อว่าจะแช่ตู้เย็นไม่ต้องไปแช่ข้างนอกเย็นเร็วกว่าเยอะฝั่งนี้นะคะก็จะเป็นมุมที่สามารถวางของนะคะแล้วก็แต่งลงแต่งหน้าอะไรตรงนี้ได้นะคะโหตรงนี้สวยมากนะคะสาวๆน่าจะชอบเลยถ่ายออกไปเห็นหิมะข้างหลังนี้ตรงนี้นะไปดูต่อที่ห้องน้ำเพราะว่าอ่านรีวิวมาเยอะเขาบอกห้องน้ำเวอร์มากโอ้ my god นี่คือห้องน้ำนะคะทุกคนให้เข้าไปดูคือเข้าของเครื่องใช้อ่ะมีการคัดสรรมาแล้วนะเพื่อให้มันเหมาะแล้วก็ให้ดูมีการออกแบบที่ดีทุกอย่างคือละเอียดมากทุกคนเข้าของดูดิโอ้ดำทองนี่สวยมากนี่ห้องอาบน้ำอ่ะจ้ะก็ตรงนี้นะคะก็เป็นมุมที่สามารถวางพวกลักเกจอะไรต่างๆได้นะคะแล้วก็มีอ๋อมีถุงสงสัยแบบให้ใส่ของกลับอะไรเงี้ยก็สามารถใส่ถุงเขาได้แล้วก็มีสลิปเปอร์นะพร้อมกับอันนี้คือให้เก็บของสำคัญของมีค่านะคะก็คือตู้เซฟนะคะโดยรวมห้องเป็นแบบนี้เลยทุกคนมันมีความแบบไม่ได้เล็กเกินไปแล้วก็ไม่ได้ใหญ่เกินไปแบบอยู่แบบสบายๆมีบริเวณมีที่นั่งมีเตียงแยกกันเป็นสัดส่วนไม่ได้แบบต้องเบียดกันอะไรเงี้ยแล้วก็ข้างหน้ามันยื่นออกไปเป็นป่าซึ่งค่อนข้าง private มากๆเลยเป็นป่าที่ไม่ค่อยเห็นว่ามีอะไรอยู่รอบๆเลยคือเงียบสงบสุดๆแล้วก็สามารถน่าจะดูนอร์ทเทิร์นไลท์ได้ด้วยนะตรงเนี้ยคือแบบหวังว่าคืนนี้เราจะเห็นนะคะเพราะว่าวันนี้ฟ้าเคลียร์สุดๆเดี๋ยวเรากินข้าวเช้าที่นี่กันนะคะที่นี่มีข้าวเช้าตั้งแต่8โมงถึง10โมงนะคะที่รีเซพชันเขาแล้วก็ห้องอาหารเขาคือแบบดีมากๆนะคะมาเดี๋ยวเรากินข้าวเช้ากันนะนี่เป็นที่แรกนะที่มีเชฟสามารถสั่งไข่สั่งอะไรได้เพราะว่าที่อื่นๆที่ผ่านมาคือแบบเหมือนเขาทำให้แล้วเรียบร้อยทุกคนอันเนี้ยน่าจะเป็นขนมท้องถิ่นของที่เนี่ยเพราะว่าเคยอ่านมาว่าของที่ควรลองชิมที่ฟินแลนด์ก็จะมีเรนเดียร์ใช่ไหมแล้วก็มีอันเนี้ยเดี๋ยวขึ้นชื่อขนมก่อนกี่วันวะสองขนมปังแบบอะไรข้างในครีมครีมซึ่งไม่มีรสชาติเลยไม่มีเลยที่นี่เดี๋ยวเราจะทำกิจกรรม2 อย่างด้วยกันซึ่งตอนนี้เรากำลังจะไปทำกิจกรรมโนโมบะใช่นัดชอบเลยใช่อยู่ดีๆนี่น่าก็ชวนนะคะก็โอเคใช่น่ารักมากน่ารักมากเลยนะเราก็ได้ทำกิจกรรมแล้วแต่เดี๋ยววันพรุ่งนี้เราก็จะไปเรนเดียร์ซาฟารีกันนะคะก็ชุดพร้อมแล้วนะคะเพราะว่าถ้าจะไปอันเนี้ยต้องอุ่นมากๆเลยเพราะเราต้องขับรถแบบปะทะลมอ่ะต้องมีที่ปิดคอนะคะแล้วก็มีหมวกนะคะแล้วก็เสื้ออุ่นๆนะคะอันนี้จากโคลอมเบียนะคะของนัดเหมือนกันซึ่งข้างในนะคะเป็นสีทองแบบนี้นั่นเองนะคะจะเป็นรุ่นล่าสุดของเขานะคะซึ่งออมนัดคอนเฟิร์มแล้วเพราะว่าใส่มาตลอดตั้งแต่โคลอมเบียทั้งเซตนะคะของนัดเหมือนกันรองเท้าของเราเหมือนกันโคลอมเบียเลิฟเอเวอร์ไปค่ะพร้อมWe'll be right back.
นี่ไงเวรกรรมจะแกล้งคนอื่นเขาสนุกมากวันเช้านี้นะคะเราจะไปขี่เรนเดียร์ซาฟารีกันแล้วนะคะจริงๆแล้วนะคะทุกคนเราแต่งตัวแบบว่าแฟชั่นมากวันนี้เพราะว่าฉันตั้งใจอยากจะถ่ายกับเรนเดียร์แบบใส่เสื้อเฟอร์เข้าใจปะแล้วคือว่าฉันโดนเปลี่ยนการแต่งตัวหมดเลยคืออยากแต่งตัวสวยๆถ่ายคือว่าเขาคงกลัวเราแบบว่าหนาวอ่ะเพราะว่ามันต้องใช้เวลานานแล้วก็เข้าไปในป่านะคะก็อ่ะกันหนาวไปก่อนนะคะทุกคนเดี๋ยวให้ดูภาพว่าเราแต่งตัวมากันยังไงทีหลังนะว่าแบบก่อนมาคือแบบแต่งตัวกันยังไงอ่ะตรงนี้นะคะเป็นฟาร์มแบบว่าโลคอลเลี้ยงเลยนะทุกคนคือเขาทำกันแบบเป็นแฟมิลี่นะคะไปจ้าGood morning here. เรานั่งน้องเรนเดียร์ที่ชื่อว่า Yes คือการนั่งเรนเดียร์นะคะทุกคนเราก็จะนั่ง2คนต่อ1สเลดนะคะจะค่อยๆลากไปนะคะ1สเลดต่อ1ตัวนะคะค่อยๆไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆซึ่งความรู้ใหม่นะคะเรนเดียร์เขาจะผัดเขาตัวเองอะทุกๆเดือนมีนาซึ่งฉันอยากมาเห็นเขาเรนเดียร์ซึ่งถ้าใครอยากจะเห็นแบบเขาเรนเดียร์แบบใหญ่ๆหรืออะไรอะมาช่วงวินเทอร์นะคะแล้วเขาจะเริ่มผัดในเดือนมีนาที่เราอยู่ตรงนี้ซึ่งตอนนี้ทุกตัวไม่มีเขาก็เดี๋ยวไปพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเริ่มกันโอ้โหน้องเอาเรื่องว่ะโอ้โหน้องอย่ามาชิดพี่รอดูว่าเขาทำเป็นแบบเหมือนฟืนอ่ะทุกคนทำให้มันเป็นฟืนหอมมากความรู้ใหม่มาแล้วนัดคราวนี้เราไปนิวซีแลนด์แล้วรอดละใช่ครั้งนี้ความรู้ใหม่ของนัดจุดไฟนัดและนี่คือชุดจริงๆของเรานะคะที่ตั้งใจจะใส่มาเพื่อถ่ายกับเรนเดียร์แต่มันก็ดีนะคุณลุงน่ารักมากไม่ได้ไปบายคุณลุงเลยอ่ะคุณพ่อน่ารักมากเลยอ่ะเสร็จแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวกำลังจะขึ้นรถกลับที่พักนะคะแฮปปี้มากแล้วก็แบบดีมากๆเลยอ่ะตอนแรกคิดว่ามันจะไม่มีอะไรแต่คือเหมือนพอตอนที่เราไปจอดตรงกลางแบบ coffee break อ่ะก็คือได้คุยกับคุณลุงเจ้าของได้เห็นวิถีชีวิตเขาอะไรอย่างเงี้ยมันดีมาก
กลับมาจากเรนเดียร์ซาฟารีแล้วนะคะทุกคนตอนนี้เราก็ยังอยู่กันที่ออโรราควีนนะอันนี้เป็นคืนที่3ของที่นี่แล้วนะคะซึ่งเรามูฟมาอีก1ห้องนะอันเนี้ยเป็นห้องนัมเบอร์20นะคะก็ตั้งแต่ห้องที่21นะคะถึงห้อง27จะเป็นฟอนรอกับห้อง1ถึงห้อง20จะเป็นห้องเซคันด์รอนะคะแต่จะบอกว่าห้องที่20ที่เป็นเซคันด์รออะไพรเวทมากๆเลยทุกคนเพราะว่ามันจะอยู่ริมขวาสุดแล้วก็ข้างหน้าไม่ได้มีอะไรบังเลยอะแล้วจะอยู่ขึ้นข้างมาอีกทีมันก็จะเป็นอีกฟิลนึงที่แบบว่าได้เห็นมุมสูงขึ้นมาหน่อยแล้วก็กว้างหน่อยแล้วแต่ถ้าเอาความรู้สึกเราคือเราชอบห้อง20มันโล่งมากคือเราเป็นคนชอบความโล่งอยู่แล้วใช่เพราะว่าถ้าห้อง27อะมันจะได้ฟิลแบบป่าแต่ถ้าหมุนมาหน้าวินเทอร์แล้วแบบหิมะเกาะต้นไม้อันนั้นก็สวยอันนี้ก็เป็นอีกฟิลนึงเอามันว่าเดี๋ยวถ่ายให้ดูเนาะระหว่างวิวห้องนี้กับห้องที่แล้วเนาะใครชอบห้องไหนก็คือเอาไปคอมเพลแล้วก็แบบไปจองตามได้นะคะทุกคนแต่บอกเลยว่าอันเนี้ยเขาเจ้าของโอเนอร์เขาทำเองมันก็เลยแบบคอนแทคง่ายหรืออะไรอ่ะเข้าไปทักใน Instagram เขาได้เลยนะคะว่าแบบตามมาจากออมนัดพิมพ์ไปเลยว่าไปกันนะเขารู้จักนะคะแน่นอนจะได้ส่วนลดบ้างลองโมดูลองดูนะคะทุกคนอ่ะเดี๋ยวให้ดูห้องนี้แล้วกันนะคะว่าห้องเลขที่20อ่ะวิวมันจะเป็นยังไงนะนี่ก็เป็นวิวแบบนี้เลยทุกคนสวยมากคือมันจะอยู่ท็อปขึ้นมาหน่อยใช่ไหมจากข้างล่างอ่ะข้างล่างอ่ะให้ดูว่าห้องฟอนลอจะอยู่ข้างหน้าใช่ไหมคะมันก็จะใกล้ชิดกับป่าแล้วก็ธรรมชาติมากๆนะคะส่วนห้องเซคันด์ลอนะคะที่ขึ้นมาข้างบนอ่ะมันก็จะขึ้นท็อปขึ้นมาหน่อยซึ่งจริงอ่ะวิวไม่ได้แบบมีอะไรเสียเปรียบได้เปรียบอะไรเลยแต่ละห้องมันก็จะมีเอกลักษณ์ของตัวเองแล้วก็นอนได้ทุกห้องแต่ชอบจริงห้องนี้มันแบบสวยอยู่ดีๆมันเหมือนห้องเนี้ยมันแยกออกมาจากพักพวกเขาใช่โล่งสุดๆแล้วออมนัทเป็นคนชอบแบบอะไรที่มันโล่งๆอ่ะอันนี้สวยมากๆเลยแล้วทุกคนถ้าใครมาวินเทอร์นะคะต้นสนอ่ะเขาจะเป็นสีขาวแล้วมันจะได้ฟีลแบบวินเทอร์วันเดอร์แลนด์สุดๆนะคะอันนี้มันเป็นช่วงสปริงนะมันก็เลยต้นไม้เป็นสีเขียวแล้วเพราะว่ามันหิมะมันไม่ได้เกาะอยู่ข้างบนแล้วนี่ขนาดสปริงนะคะก็ลบ20องศาประมาณนี้นะคะทุกคนเดี๋ยวก็จะชิลๆวันสุดท้ายอ่ะกันที่ห้องแล้วก็ถ่ายลงถ่ายรูปเพิ่มเติมนะคะหวังว่าคืนนี้เราจะได้เจอแสงเหนือส่งท้ายกันที่เมืองนี้ก่อนที่จะลงไปที่โรวาเนียมีนะก็คือใครมาฟินแลนด์ก็อยากจะเชียร์ให้มาพักที่นี่เพราะว่ามันเป็นโลเคชั่นที่ดีในการดูแสงเหนือด้วยไม่ต้องออกไปข้างนอกเลยค่าสมมติว่าอันไหนวันไหนคือไหนค่าแสงเหนือแรงค่า KP แรงเอาว่าไม่ต้องออกไปออโรราฮันติงก็ได้อยู่ตรงนี้เห็นเพราะว่าหลังจากนอนมา2คืนน่ะที่ค่า KP ขึ้น4 5 6 7 8เนี่ยเห็นทุกคืนเลยนะคะทุกคนก็เดี๋ยวเปลี่ยนชุดด้วยจะไปถ่ายรูปเอาชุดสวยมาด้วยจากแบรนด์ Peter Shoe Bridal เหมือนเดิมนะคะเดี๋ยวขึ้นรูปให้ดูก่อนถ้าใครจะไปเที่ยวไหนนะคะแล้วก็แบบอยากได้ชุดแบบสวยๆที่แบบไม่ซ้ำคนอื่นอะและคัตติ้งดีใส่แล้วดูผอมดูดีอะไปนะคะแบรนด์นี้นะคะที่ Peter Shoe Bridal นะคะทีนี้ขยับมาซ้ายหน่อยและอันนี้ก็คือเบื้องหลังนะคะทุกคนนี่นะเหมือนเดิมนะคะรูปหนึ่งริวหนึ่งตรงนี้นะคะนี่เตรียมเซตแล้วนะมุมนี้เลยแล้วก็ไปถ่ายรูปนะคะยิบเล็บอยู่เป็นชั่วโมงแล้ววันนี้เยอะมากคือเราก็หนาวมากน่าจะประมาณลบ25องศาเดี๋ยวพาไปดูดวงของจริงโอ้ my god ทุกคนดูดิดวงฟ้าอ
เดี๋ยวเราจะลงไปแช่น้ำแข็งกันเป็นการซาวน่าพร้อมกับลงไปแช่อ่างที่อุณหภูมิประมาณ 1-0 องศานะครับไปยืนอยู่บนเส้นอาร์กติกเซอร์เคิลถึงแล้วจ้า